สบายดีสบายดี BPFC เบิร์ดทุกคนเด้อสบายดีกันตอนสวยเนาะมื้อนี้น้องลี่มาเปิดคลิปอยู่เฮือนน้องนิ่งเฮา2คนกำลังจะพากันไปพา BPFC ไปเที่ยวเนาะไปลิ้นทานอาหารอยู่นานะทุกคนเนาะ BPFC ก็น่าจะเคยคุ้นเคยกันละเพราะว่าเคยไปพาไปตลอดเนาะนี่น้องนิ่งสบายดีทุกคนน้องนิ่งบ่ได้ลงคลิปจากมือละ2 3มื้อนี้มื้อนี้ก็น่าจะอารมณ์แต่ว่าน่าจะดึกๆแดงหน่อยนึงกับพี่เต็มถ่ายหันมันถ่ายได้อยู่แต่ว่าเฮาตัดบ่ได้ถ่ายหั่นละแม่นมันก็มีกำหนดมันเพราะว่าโทรศัพท์ของน้องนิ่งหั่นน่าจะพื้นที่64กิกมันถ่ายวิดีโอบ่ได้หลายถ้าเป็น128ก็ถ่ายได้หลายหน่อยนึงก็มี FC ถามน้องนิ่งมาว่าปานใดน้องนิ่งสิไปเที่ยวไทยฟ้า FC บอกให้มาเฮ็ดคลิปถามน้องนิ่งเด้จะไปอยู่ถ้าได้เงินก่อนเนาะทุกคนตอนนี้ยังมีเงินน้องนิ่งถ้าได้เงิน YouTube ก่อนวะถ้าได้เงิน YouTube ก่อนเด้อทุกคนเด้อจึงไปแต่ว่ามี FC บอกว่าน้องบอกให้น้องลี่กับน้องนิ่งดีนะบ่ฟ้าวไปไทยแบบบ่ฟ้าวไปเลยในช่วงนี้เพราะว่าอันก็คือพี่ๆ FC ฮู้แหละมีดราม่ากันกลัวเกิดอันตรายกับน้องหนิงและกับน้องลี่ก็ฮู้ติดราม่าเด้อน้องหนิงอยู่บ่ฮู้ซะว่าเป็นเรื่องใดโอเคเดี๋ยวซึ่งสิเล่าให้น้องหนิงฟังหลังกล้องเนาะเพราะว่าอันเดี๋ยวเว้าไปหน้าคลิปนี้ขี้ยานอันบางคนเพิ่นดราม่าเนาะกะ FC กะฮู้อยู่แล้วดราม่าเรื่องใด FC ฮู้อยู่เกใจแต่ว่าน้องลี่บ่อยากเอามาเว้าอยู่ในซองของน้องลี่นะทุกคนเนาะโอเคเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งบรรยากาศอยู่ทานอาหารอยู่นาเด้อทุกคนเด้อบรรยากาศสิดีบ่เพราะว่ามื้อนี้กะฮ้อนเนาะกลางคืนเพราะเย็นๆเนาะตอนเช้าพัดหนาวตอนเช้าพัดนุ่งเสื้อสั้นกะเกือบบ่ได้เด้อทุกคนบ่ได้เลยแม่นตอนสวยพัดฮ้อนปกติยามนี้กะคือสิอันฮ้อนละเนาะอันนี้พัดว่าบ่ได้โอเคไปเดี๋ยวเฮาไปเจอกันอยู่พูนเนาะแล้วมาเบิ่งว่าน้องลี่กับน้องหนิงกันสิสร้างหยังกินแล้วก็มืดไปเท่าใดมื้อนี้เนาะโอเคไปเจอกันอยู่พูนเลยเด้อตอนนี้น้องลี่กับน้องหนิงกันมาฮอดแล้วเด้อทุกคนเด้อเนาะทางเข้าก็จะเป็นทางดินแดงเนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็จะเป็นบอนทีเพิ่นประดับเนาะก็จะมีธงชาติหลายๆประเทศเลยเนาะทุกคนเข้ามานี่ก็จะเห็นเป็นซื่ออันนี้เลยทุกคนร้านอาหารยูนาเด้อเนาะอันนี้ก็จะเป็นภาษาลาวเนาะเพิ่นตบแต่งถือว่าเป็นร้านเดียวละกะร้านทําอิฐในร้องสานที่ตบแต่งแบบนี้ถือว่างามที่สุดในร้องสานเลยก็ว่าได้ในตอนนี้เนาะทุกคนเนาะบรรยากาศภายในร้านอาหารก็จะประมาณนี้เด้อทุกคนเด้อเนาะเพิ่นตั้งอยู่ทุ่งนาเมื่อนี้คนบ่หลายปานใดมีแต่ตู้ของน้องลี่แล้วก็อีกตู้ของผู้นึ่งหั่นเนาะทุกคนน้องลี่กําลังย่างไปตู้แล้วก็จะนั่งตู้ทําอิฐนี้เลยเพราะว่าตู้ต่อไปหั่นมีคนนั่งเนาะตู้เพิ่นก็จะมีผ้านั่งมีพัดลมแล้วก็มีกระตาขี้เหงื่อให้เนาะมื้อนี้น้องลี่ก็สร้างเป็นตําต้นแล้วก็ตําทะเลรวมแล้วก็ข้าวผัดทะเลนะทุกคนเนาะข้าวผัดทะเลก็มีกุ้ง 3-4 ตัวนี่แหละเพราะว่าช่วงนี้เพิ่นบอกว่าเงินบาทขึ้นนะทุกคนเนาะอย่ามาเบิ่งหน้าตาอาหารของเฮาเลยเพราะว่ามื้อนี้ได้อาหารไวสมควรทุกคนเพราะคนบ่หลายเนาะอันนี้เมนูแรกเพิ่นจะเสิร์ฟเป็นเมนูตําต้นก่อนเนาะทุกคนเนาะตําต้นก็จะมีลูกชิ้นมีฮอทด็อกนะทุกคนเนาะแล้วก็จะมีตีนไก่พูดไปละกะแบบน้ำลายเหือดไปเลยดีเนี่ยทุกคนตัวน้องลี่เป็นคนที่มักกินตำแห้งเนาะพูดไปคือน้ำลายไปค่ะทุกคนมื้อนี้มากับน้องหนิง2คนมืดงบไปทั้งมืด1,178,000กีบทุกคนเนาะน้องลี่กับน้องนิ่งห่านกันถึกละภูละภูละร้อยกว่าบาทนิดๆเนาะทุกคนเนาะ
น้องลี่สิ่งตามต้นเข้าไปแล้วก็เยี่ยมยกโปเลยทุกคนถ้าอีกแป๊บเดียวสิ่งอันนั้นสองสามคำแป๊บเดียวเพิ่นก็เอาเข้าผัดละกะตำทะเลรวมมาให้ทุกคนเนาะตำทะเลนี่ค่อนข้างแบบน้องลี่เป็นคนที่ค่อนข้างมักเลยมักรสชาติแล้วก็ติดรสชาติฮานี้แหงทุกคนที่ติดตามน้องลี่มาเต้นดนจะสังเกตเห็นน้องลี่ที่แบบมาฮานี้ถ่ายคลิปประมาณ 4-5 เทื่อแล้วอันที่บ่ถ่ายคลิปกับบ่นับอีกทุกคนไปแต่เทื่อกับมึดงบประมาณ100กว่าบาทเนาะเพราะว่าหารกันหลายคนเนาะประมาณ 5-60,000 แพงสุด 70,000 กีบไป2คนหรือว่าหลายคนก็ยาหลายคนก็สร้างหลายบทคนไป2คนก็สร้างประมาณนี้แหละเนาะพี่พี่ FC ว่าจังไหนแพงบ่กินมึดนี่ประมาณ300บาทเนาะมีตำกุ้งมีตำต้อนละกะน้ำดื่มละกะมีตำทะเลรวมเนาะละกะมีตำทะเลรวมมีตำต้อนละกะมีข้าวผัดเนาะตอนนี้ให้น้องหนิงซีมน้องหนิงบอกว่าแซ่บว่ะสัตว์ทุกคนก็จะสงสัยว่าน้องลี่เป็นหยังคือต้องเอามาพากเองเอามาพากเองบึดยุดเว้าบึดเว้าอยู่สินะเนาะคือทางฮานเพิ่นเปิดเพลงเลยทุกคนเด้อน้องลี่ได้เอามาพากเอาถ้าบ่พากเอาก็คือคลิปติดเหลืองติดแดงนี่แหละน้องหนิงน้องหนิงกินกันบอกว่าแซ่บว่ะสันนะตอนนี้ให้น้องหนิงจับกล้องให้แล้วน้องลี่ก็สิเปลี่ยนมาซีมเบิ่งทุกคนน้องลี่นี่เป็นคนที่มักกินตำหลายเด้อทุกคนเนาะพากว่าเท่านี้แล้วก็ขอนอกเรื่องนิดนึงเนาะช่วงนี้น่ะ FC อันบอกให้น้องลี่ว่าบ่ต้องไปเที่ยวไทยว่ะสันทุกคนเพราะว่ากลัวเกิดอันตรายแล้วน้องลี่ก็ได้แชทถามทางน้องฮักแล้วก็อ้ายฮักผู้ที่ฮู้จักอยู่ไทยเนาะอยู่ฝั่งไทยเพิ่นก็บอกว่าบ่เป็นหยังมาโลดเพิ่นกล้าการันตีโลดว่าบ่เกิดอันตรายแน่นอนว่าซั่นเพราะว่ามันบ่แม่นเรื่องที่มันบ่ได้เกี่ยวกันเลยมันบ่แม่นเรื่องที่เพิ่นต้องมาทําร้ายเฮาถ้าเพิ่นมาทําร้ายเฮาเพิ่นก็ผิดเพราะว่าเฮาบ่ได้ไปเฮ็ดอีหยังผิดมาซึ่งมันเป็นความย้านที่บ่เป็นทายาทนะทุกคนน้องลี่ก็วางแผนว่าจะไปอยู่เนาะเพราะน้องลี่ก็บ่ได้เฮ็ดอีหยังผิดบ่ได้ไปเว้าอีหยังเกี่ยวกับอันใดเลยเนาะน้องลี่ก็บ่ได้มีบ่ได้แตะต้องเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะทุกคนเนาะเพิ่นก็แนะนําให้ไปถ่ายเลยเนาะเพราะว่าบ่มีอีหยังเป็นทายาทน้องลี่ก็ยังจะได้ถูกคนไทยที่ฮักแพงต้อนรับเป็นอย่างดีว่าซั่นแล้วก็จะเห็นบางคอมเมนต์เนาะที่เพิ่นบอกว่าคนไทยจะบ่มาเที่ยวลาวอีกแล้วอันนี้ก็น่าจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเพิ่นเพราะว่าก็ยังมีอีกหลายๆคนยูทูบเบอร์ไทยหลายๆคนแล้วก็มีพี่ๆ FC ที่น่าฮักหลายๆคนที่ยังอยากมาเที่ยวบ้านน้องลี่ยังอยากมาเที่ยวชนบทลาวเนาะอันนี้น้องลี่ก็ต้องบอกเลยว่าน้องลี่ยินดีต้อนรับทุกๆคนเลยเด้อบ่ว่าจะเป็นคนไทยคนเมียนมาคนยูสิใดก็อย่าท่าฮู้จักน้องลี่ติดตามน้องลี่นี่สามารถมาเยี่ยมยามน้องลี่อยู่ที่ร้องสารได้เลยเด้อเนาะน้องลี่ยินดีต้อนรับทุกๆคนอ่ะนอกเรื่องพอทานแล้วก็มาโต้การกินของเขาคนเราตอนนี้ก็กำลังกินอยู่น้องลี่ก็ลากท้ายเอาน้องหนิงน้องหนิงเพิ่นบ่ได้มีอันขาตังกองบ่ได้ลืมเอาขาตังกองมาฉันก็เลยว่าทางกินทางท้ายไปแบบนี้แหละทุกคนจะได้เห็นว่าก็น้องลี่จะได้น้องลี่กับน้องหนิงจะได้คลิปมาลงแบบนี้ให้พี่ FC เบิ่งกะบอกเลยว่าต้องทางกินแด่ทางท่ายแด่สินะเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งมุมตามกันอันนี้น้องลี่ก็ตั้งกองไว้พื้นเลยเนาะก็สิได้มุมสูงแบบนี้แล้วเวลาเพิ่นย่างกะกองก็สิสั้นๆคอนๆและย่านตุกแท้ทุกคนเนาะเพื่อนกะจะของฮานพนักงานเซอร์เพื่อนกะมีความใจดีแบบเห็นเฮาตั้งกองแบบนั้นแล้วเพื่อนกะค่อยๆย่างสันทุกคนกันหาหักหลายแบบบอนย่างฮันมันจะเป็นไม้ไผ่ที่แบบย่างแล้วมันสั้นโคนนะทุกคนทีนี้กองฮันน้องลี่พัดตั้งบ่ค่อยยู่เนาะแต่กะผ่านมาได้ดีได้ภาพ
แบบนี้งามๆแบบนี้มาให้พี่ๆ FC ได้เบิ่งกัน VFC ก็บ่ต้องตกอกตกใจว่าเป็นหยังบางคลิปน้องลีกะค่ะบางคลิปน้องลีกะหน้าดําดําว่าซั่นพี่ๆ FC บ่ต้องตกใจเด้อแล้วก็เวลามาเห็นตัวจริงก็ต้องตกใจเพราะว่าน้องลีมันก็เป็นบางมุมเนาะคนเนาะบางมุมมันก็ขาวงามบางมุมมันก็แบบดําสินะเนาะอันนี้น้องลีกะบ่สร้างสิบอกว่าน้องลีขาวหรือดําสินะทุกคนพี่ๆ FC ผู้ใดที่อยากมาเห็นน้องลีตัวจริงก็ต้องมาเยี่ยมยามน้องลีอยู่เฮือนพี่เลเดอร์เนาะอยู่รองศาลพี่เลเนาะกินไปนี่ค่ะค่อนข้างว่าดนเติบทุกคนประมาณ2ชั่วโมงอาหาร3อย่างนี้นะและสุดท้ายแล้วก็กินบ่หมดเนาะทุกคนเนาะรู้สึกว่าได้อาหารหลายแล้วก็ได้ไวอีกเนาะมื้อนี้เนาะเดี๋ยวมาเบิ่งน้องลีกับน้องหนิงกินโดนเฮงละกะจังได๋กะบ่มืดน้องลีก็เลยว่ามาเร่งความไวให้พี่พี่ FC เบิ่งว่าซั่นว่าน้องเฮา2คนกินสิเป็นจังได๋ถ้าถามว่าน้องลีกับน้องหนิงกินเก่งบ่กะรู้สึกว่าค่อนข้างกินเก่งเลยทุกคนเนาะผู้ใดสิมาเป็นแฟนนี่ก็ต้องได้ทําใจนิดนึงเด้อเนาะผ่านไปประมาณ 3-4 ชั่วโมงกินแล้วล่ะน้องลีกะจะพามาพี่พี่ FC พาพี่ FC มาเบิ่งอีกมุมของนี่เนาะที่น้องลีบ่ค่อยได้ถ่ายให้เบิ่งว่าซั่นซะเพิ่นก็จะจัดแจงมุมถ่ายรูปที่เป็นกะหัวใจแล้วก็เป็นต้นซากุระอันน้อยนิดให้ถ่ายรูปเนาะแล้วก็จะเป็นโทนสีบัวอยู่กะหัวใจนี่เพราะว่าผ่านช่วงวาเลนไทน์ไปเนาะทุกคนเนาะอันนี้ยามหนาเพิ่นก็เฮ็ดนาเกี่ยวข้าวปกติปั้นข้าวปกติเลยเด้อทุกคนเด้อยามมีข้าวยามดำหนาก็จะเป็นสีเขียวที่พี่พี่ FC เคยเห็นอยู่คลิปน้องลีที่ผ่านมานั่นแหละเนาะอันนี้ก็เป็นหานอาหารยูนาเด้อผู้ใดมาก็อย่าลืมมาแวะเด้อหลังจากนี้เบิ่งพามาซุ่มอันนี้แล้วเดี๋ยวสิพาไปซุ่มทางแดงเนาะน้องลีกับน้องหนิงสิขี่รถไปเอาเครื่องตอนนี้ไปลินยูนามาแล้วนะทุกคนเนาะแล้วที่ทุกคนเห็นอันหลังจากไปลินมาแล้วเห็นทางแดงๆฮั่นแม่นน้องลีกับน้องหนิงไปอันน้องหนิงไปเอาเครื่องแล้วน้องลีเลยถ่ายให้เบิ่งเนาะทางยึดแถวบ้านเฮาแถวสุนทรบทนั่นเป็นประมาณนี้เด้อทุกคนเด้อเป็นทางแดงที่มาฮั่นเจอรถใหญ่2 3คันจวดกับน้องหนิงจวดดิลีกอยู่แคมป์ทางสบอนและแม่นเสื้อนี่นะแดงหมดขี่อยู่ทางแดงทุกคนก็ฮู้เนาะเป็นจังได๋ทางบ้านเฮาทางบ้านเฮาเนี่ยทางแดงประมาณนี้แหละเด้อทุกคนเด้อเนาะผู้ใดที่อยากมาก็ต้องคันขี่รถยักษ์มาก็ต้องพิจารณาดีๆคันขี่รถใหญ่ก็ใครเด้ใครที่แท้นี่แน่คิดแมนโอเคเดี๋ยวคลิปนี้น้องลีกับน้องหนิงสิขอตัวลาไปก่อนเด้อทุกคนเด้อเนาะโดนๆจึงสิได้มาถ่ายคลิปนําน้องหนิงน้องลีกับคาเวียกอยู่เฮือนน้องหนิงก็บ่มีรถไปรถมาเนาะโอเคจึงได้ถ่ายคลิปนี้ก็ฝาก PFC ไปติดตามซองหนิงสาวลาวแล้วก็ซองมินลี่สาวลาวเด้อทุกคนเด้อเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย